ครับก็หวังว่าเพื่อนๆพอจะเข้าใจตรงนี้เนาะนะครับการลำดับเลเยอร์สำคัญนะฮะผมสลับเอาตัวที่เป็นแสงเนี่ยไว้ข้างบนดีกว่านะครับแล้วก็เวลาเราทดลองนะครับปรับ opacity เนี่ยมันดูดีกว่านะครับเพราะนั้นการลำดับเลเยอร์เนี่ยต้องเข้าใจเขานิดหนึ่งครับปรับแต่งอย่างนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะไปเอาส่วนที่เรายังขาดนะครับก็จะมีสายลมเนาะสายลมมาแล้วก็ปรับขนาดไว้นะฮะให้เรียบร้อยนะครับโอเคสายลมนี่ก็จะพัดจากซ้ายไปขวานะฮะโอเคพัดจากซ้ายไปขวานะครับผมย่อขนาดหน้าจอออกมานะครับเพราะนั้นสายลมในซีนในเฟรมไทม์แรกเนี่ยสายลมเนี่ยจะอยู่ข้างนอกก่อนเพื่อนๆนึกออกนะครับก็เลยไว้อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วยังเหลืออะไรอีกบ้างก็จะเหลือพระอาทิตย์นะฮะแล้วก็ก้อนเมฆเนาะโอเคก้อนเมฆเราก็มาจัดขนาดนิดนึงนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะค่อยๆจัดให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคสวยงามครับโอเคขาดพระอาทิตย์นะครับเอาละนะครับเราจัดการไซส์เขานิดหนึ่งโอเคนะฮะผมก็จะออกแบบให้ก้อนเมฆเนี่ยค่อยๆเคลื่อนมาพร้อมกับสายลมนะครับตอนนี้ผมก็วางตำแหน่งพวกก้อนเมฆอะไรไว้ตรงนี้ก่อนนะครับคราวนี้เนี่ยคิดว่าเราเอาทุกอย่างเข้ามาครบแล้วถูกไหมฮะเมื่อเอาทุกอย่างเข้ามาครบแล้วคราวนี้เราจะเริ่มทำการวางไทม์เฟรมของการอนิเมตแล้วนะครับโอเคสิ่งที่ผมจะอนิเมตเป็นอันดับแรกเลยก็คือพวกกังหันลมนะครับเอาละครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการอนิเมตแล้วนะครับซึ่งผมจะเริ่มอนิเมตโดยให้ตัวพัดลมของตัวกังหันไฟฟ้าเนี่ยฮะนะครับหมุนนะครับก่อนอื่นเนี่ยการหมุนเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดก็คือจุดกึ่งกลางนะครับเราจะสังเกตว่าจุดกึ่งกลางของพัดลมนะตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่จุดกึ่งกลางจริงๆซึ่งจุดกึ่งกลางจริงๆนี้นะครับมันจะต้องอยู่ในบริเวณนี้ถูกไหมฮะเรามาจัดการเรื่องพัดลมก่อนนะครับเราทำจุดกึ่งกลางให้มันอยู่จุดกึ่งกลางจริงๆก่อนนะครับโอเคแล้วก็เลื่อนฮะเห็นไหมครับว่าจุดกลางเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วคราวนี้นะครับเมื่อเรากำหนดจุดกลางได้แล้วจริงๆเราจะไปเริ่มอนิเมตนะครับซึ่ง2ตัวเนี่ย2ตัวก่อนหน้านี้ผมแอบทำเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้นตัวที่3เนี่ยเราก็จะให้หมุนเหมือนกับเขานะครับเราก็เลื่อนไทม์เฟรมไปที่1นะครับโดยประมาณเนาะหนึ่งแล้วกันให้มันลง1ดีที่สุดนะครับแล้วเราก็ไปจัดการเรื่องของการโรเตทนะครับซึ่งเราแตะปุ่มโรเตทฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วเราหมุนไป1รอบ360องศานะครับแล้วก็ปล่อยนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเกิดการจดจำแล้วนะครับเราเลื่อนไทม์ไลน์เห็นไหมฮะเกิดการหมุนแล้วนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะฮะอันนี้คือตัวใหม่ที่ทำเข้าไปเมื่อกี้นะสองตัวที่ทำก่อนหน้านี้เนี่ยผมใส่เครื่องหมายการเคลื่อนไหวแบบอินฟินิตี้เป็นลูปให้เขาไปแล้วนะครับเพราะนั้นตัวนี้
นะฮะผมก็จะคลิกเครื่องหมายลูปเข้าไปให้เขาเช่นกันนะครับมาแล้วนะฮะเห็นใช่ไหมฮะเห็นเครื่องหมายลูปมาแล้วนะครับคราวนี้เราเริ่มทดลองการแอนิเมตนะครับโอ้สวยงามนะครับหมุนโดยพร้อมเพียงนะฮะอ่ะย่อให้ดูนะครับโอเคหมุนโดยพร้อมเพียงเห็นไหมฮะโอเคครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของกังหันไฟฟ้าเนี่ยนะครับตอนนี้โอเคแล้วเราสต็อปก่อนนะครับคราวนี้เราจะไปจัดการเรื่องของลมนะครับลมก็คือตัวนี้ว่าลมเนี่ยมันเป็นตัวพาให้กังใบพัดของกังหันไฟฟ้าเนี่ยมันหมุนนะครับโอเคเราก็กำหนดไทม์ไลน์เลยครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราส่งวิดีโอขายสต็อกนะครับเราจะต้องส่งความยาวไม่ต่ำกว่า5วิและก็ไม่ควรเกิน30วิเป็นสแตนดาร์ดเพราะเวลาลูกค้าเอาไปใช้จริงๆก็เอาไปใช้ประมาณสัก3วิ4วิ5วิเขาก็ดูช่วงจังหวะนะครับที่เหมาะสมนะครับหรืออาจจะใช้เยอะกว่านั้นก็แล้วแต่งานของลูกค้าที่จะเอาไปใช้นะครับคราวนี้ผมจะกำหนดให้สายลมเนี่ยพัดจากทางด้านซ้ายมือนะฮะไปทางขวามือนะครับโดยที่ผมจะให้เริ่มพัดตั้งแต่ time frame 1จนถึง time frame 7แล้วก็หายออกไปจากจอนะครับเพราะนั้นเราลดขนาดจอหน่อยเพราะนั้น time frame ที่7นะครับเราไปแนวนอนเนาะทำเฟรมที่7เนี่ยลมมันจะต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับเราลองเลื่อนดูเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะป้ายลมพัดไปแล้วนะครับลมพัดไปแล้วแล้วเราก็สามารถที่จะสั่งให้ตัว image 13เนี่ยซึ่งมันคือลมเนี่ยนะฮะสามารถทำงานเป็นลูปเช่นกันนะครับผมใส่คำสั่งลูปแล้วนะฮะคำสั่งลูปใส่ตรงนี้นะครับลูปลักษณะนี้คือลูปที่ไปในทิศทางเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นลูปสีดำแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นลูปที่วนกลับไปกลับมาอย่างเช่นซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายลูปมี2 อย่างนะครับอธิบายให้เข้าใจชัดเจนอีกทีนึงก็คือลูปที่เป็นสีเทาลักษณะนี้คือลูปที่เป็นซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาอย่างเดียวเท่านั้นหรือถ้าเรากำหนดให้ขวามาซ้ายมันก็จะเป็นขวามาซ้ายขวามาซ้ายอย่างเดียวแต่ถ้าเราไปติ๊กอีกครั้งหนึ่งมันเป็นลักษณะสีดำอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นลูปที่ลักษณะลูปที่ย้อนไปแล้วก็รีเวิร์ดกลับมาอาทิเช่นจากซ้ายไปขวาแล้ววนจากขวาไปซ้ายลักษณะเหมือนกับลูกดิ่งนึกออกไหมฮะอธิบายอย่างนั้นน่าจะง่ายกว่าโอเคตอนนี้ผมคิดก็เป็นลูปที่ต่อเนื่องนะครับเราลองมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับงานของเราอ้าวลมพัดมาแล้วนะครับกังหันไฟกังหันไฟฟ้าหมุนนะครับแล้วลมก็พัดมาอีกเห็นไหมฮะโอเคง่ายๆนะครับแต่ผมว่ามันจ้าบนะในขณะที่ลมพัดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นผมก็ให้ค่าก้อนเมฆเช่นกันว่าผมเนี่ยแก้ไขเมฆก้อนใหญ่ก็คือว่าอยากให้มันเป็นลูปที่ครบถ้วนเช่นกันนะครับก็เลยลากมันออกไปอยู่ข้างนอกนะครับเนี่ยลากมันออกมาอยู่ตรงนี้นะครับโอเคเห็นไหมพอเราคลิกเคลื่อนไหวอะไรปุ๊บไทม์เฟรมมันจะบันทึกทันทีนะครับผมมาตั้งค่าไทม์เฟรมตัวนี้ใหม่นะครับก็คือเพิ่มให้มันออกนอกเฟรมไปเลยนะครับอ่ะเรามาย้อนดูกันครับโอเคดูเป็นลูปที่
สวยงามแล้วนะครับอย่างนี้ผมมีทริคนะฮะถ้าทุกคนต้องการที่จะดูว่ามันทำงานยังไงจริงๆให้กดนะครับเอา cancel ออกไปก่อนเครื่องหมายตรงนี้คือเครื่องหมายที่เราจะ export ออกนะครับเนี่ยเราจะเห็นหน้าจอจริงๆแล้วว่า FUSD ของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ลูปเนี่ยมันทำงานยังไงเห็นไหมฮะมันเป็นลูปแล้วมันสวยงามแล้วนะครับโอเคแต่งานเรายังไม่จบเราเช็คไปทีละเรื่องนะฮะเราเช็คเรื่องใบพัดหมุนอย่างถูกต้องไหมสายลมไปดีไหมก้อนเมฆไปดีไหมนะครับคราวนี้เราจะมาจัดการเรื่องของชาร์เจอร์แล้วครับนะครับก็คือ cancel ออกไปก่อนเราจะมาจัดการตรงนี้นะครับจัดการยังไงก็ที่ผมบอกไปว่าในขณะที่เรากำลังชาร์จเนี่ยนะครับเราต้องการไฟกระพริบตรงนี้นะครับส่วนที่ชาร์จเต็มไปแล้วเนี่ยก็ให้มันเรืองแสงอย่างนั้นไปโอเคเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวแอนิเมตตรงนี้มันจะต้องค่อนข้างที่จะไวนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คค่าเขาอีกทีนึงนะฮะอึ๊บเราเลื่อนนิดนึงในแนวนอนเนาะแนวนอนแนวตั้งให้มันลงเป๊ะๆนิดหนึ่งแล้วก็อาจจะขยายขึ้นอีกนิดหนึ่งอึ๊บประมาณนี้แหละฮะโอเคเพราะนั้นเราจะทำงานที่ image 12นะครับเราไปที่ animate นะเราจะกำหนด animate แล้วผมให้ครึ่งคีย์เฟรมมันกระพริบทีหนึ่งนะครับก็คือครึ่งก็คือ 0.5 ของ1นะฮะตรงนี้ตรงนี้นะครับนะเราก็ไปจัดการเรื่อง opacity ของเขาเลยก็คือให้เขากลับมาเป็น0ปุ๊บนะครับแล้วลองดูเห็นไหมฮะแล้วเราก็กำหนดให้เป็นลูปนะครับให้เขาทำงานอัตโนมัติเป็นลูปไปเอาละครับย่อมาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคมันไวไปไหมฮะถ้าไวไปเราแก้ไขได้นะครับกด stop ก่อนเราไปเลื่อนฮะเราไปเลื่อนตัวนี้ลากออกมาที่1คีย์เฟรมที่1ถึงจะกระพริบนะครับลองดูก็รู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเอาล่ะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเรามาลองเช็คแอนิเมตนะครับครั้งสุดท้ายว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะส่งออกไฟล์นี้ออกไปนะครับย้ำอีกทีนะครับเพื่อนๆที่ไม่รู้ว่าจะเช็คว่า เวลาเราดูในนี้เนี่ยเราดูที่หน้าจอการทำงานแอนิเมตเนี่ยมันอาจจะดูยากนะครับมันดูตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ของที่มันอยู่นอกเหนือจอวิ่งเข้ามาในจอนะครับถ้าเราอยากจะดูให้รู้ที่แท้จริงเห็นเครื่องหมายที่อยู่มุมบนด้านขวามือไหมครับเป็นเครื่องหมายที่ว่าเป็นลูกศรชี้ออกจากสี่เหลี่ยมเรากดเข้าไปครับมันจะวิ่งมาที่หน้าของขนาดของ FUSD เลยนะครับเราก็มาเช็คงานตรงนี้นะครับถ้าเรามั่นใจแล้วว่ามันโอเคนะครับคราวนี้เราก็จะส่งออกงานแล้วนะครับซึ่งการส่งไปขายในวิดีโอสต็อกเนี่ยเราส่งออกเป็นวิดีโอนะครับถ้าเรากดเข้าไปปุ๊บนะครับมันจะให้เราตั้งค่าโอ้นะครับวันนี้รู้สึกว่าจะมีการอัปเดตอะไรสักอย่างหนึ่งมั้งฮะวันนี้มีค่า 4K มาให้ผมด้วยเมื่อวาน 4K ยังไม่เจอเลยนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสามารถ export 4K ออกไปได้นะครับเรากดเดี๋ยวนะฮะก่อนจะ export เนี่ย cancel ไปก่อนไปดูก่อนนะครับว่าโปรเจกต์นี้เราตั้งชื่อยังเรายังไม่ได้ตั้งชื่อนะฮะเราก็เลยตั้งชื่อซะมาแก้ไขการตั้งชื่อซะนะฮะ
ก็จะเป็นวินนะครับมิลส์พาวเวอร์นะครับอ่ะตั้งชื่อเก๋ๆไปเลยดันไปโอเคนะครับคราวนี้เราจะเอ็กพอร์ตออกนะครับโอเคเอ็กพอร์ตออกคราวนี้กดที่ตัวขวามือบนสุดคือวิดีโอนะครับมันก็จะไล่มามันก็จะมีวิดีโอมีกิฟต์มีอิมเมจนะครับซึ่งงานที่เราจะเอาไปใช้จริงๆก็คือตัววิดีโอนะครับแล้วก็กดขนาด 4K นะครับซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดแล้วในฟอร์แมตของวิดีโอนะครับซึ่งในตลาดก็ใช้กันนะครับแล้วกดเอ็กพอร์ตออกไปครับมันทำการตอนนี้มันทำการเรนเดอร์นะฮะเรนเดอร์เพื่อจะเอ็กพอร์ตนะครับโดยส่วนมากผมจะส่งเข้าไปที่ Google Drive ของผมนะครับนะเพื่อที่จะไปดึงเข้าคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับตั้งแต่ต้นจนถึงช่วงท้ายนี้นะครับผมก็พูดการทำงานของการทำงานใน Affinity Designer นะครับแล้วก็การส่งชิ้นงานเข้าสู่ Core Animator แล้วก็การปรับแต่งการดึงชิ้นงานแต่ละชิ้นเข้าการปรับแต่งอนิเมตทีละเรื่องทีละเรื่องจนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการเอ็กพอร์ตไปในที่สุดเราก็จะได้ไฟล์นะครับเป็นไฟล์ .mp4 นะครับหรือว่า .mov นะครับส่งไปขายในวิดีโอสต็อกนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับชอบไม่ชอบติชมได้แล้วก็อย่างหนึ่งที่อยากให้ช่วยกด Subscribe ติดตามช่องนี้นะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำงานชิ้นอื่นๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ